เป็นไงบ้างโอ้โหชื่อหนูนี่แบบว่าแปลกนะแต่เพราะมากเลยน้ำหนึ่งพี่ลินเคยถามพ่อแม่ไหมว่าชื่อนี้มาจากไหนน้ำหนึ่งนี่จะเป็นชื่อจากนางเอกนิยายอะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรด้วยความที่หนูเกิดวันที่11เดือน11อะค่ะก็เลยมีเลขหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มีชื่อหนึ่งเขาไปอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยวางแผนอยากจะทำอะไรต่อตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็คือพักผ่อนค่ะพักผ่อนแล้วก็แบบว่าได้ลองทำอะไรใหม่ๆในแบบที่ตัวเองยังไม่เคยทำตอนสมัยที่อยู่วงอะไรค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ได้แบบไปออกรายการได้เจอพี่ๆในวงการมากขึ้นได้เจอคนที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยใช่ค่ะสุดยอดถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด Subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ